การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถือว่าของกอทมอถือว่าเป็นครั้งที่11ห,หลังจากที่เรามีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่3มีนา2,556รับครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวกันมากแล้วก็มีนิว w วอ e r เตอร์เนี่ยนะเฉพาะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งเนี่ยเจ็ดแสนกับอีก7,000คนเศษจโอ้เจ็ดแนคนจำนวนมากทีเดียวนะครับทีนี้ผมอยากจะเรียนแบบนี้ว่า การที่ถ้าหากว่าในกรณีที่ย้ายเขตนะครับถ้าเป็นสกเขตพื้นที่เนี่ยเขตเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่เรามีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นมไม่ถึงหนึ่งปีแล้วก็ได้ย้ายออกจากเขตหนึ่งไปเขตหนึ่งสิทธิในการเลือกตั้งผู้ว่านี่มีแน่ใ่นะครับแต่สิทธิในการเลือกสอกเนี่ยไม่มีเว้นแต่ว่าวันนี้วันนี้ เวลาสี่โมงครึง่งจะต้องไปเขาเรียกว่าเพิ่มชื่อขอเพิ่มชื่อเพิ่มชื่อจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งสออก,กอได้เพราะฉะนั้นในวันที่เลือกตั้งถ้าเกิดว่าย้ายชื่อออกจากเขตเลือกตั้งของตนเองที่ตนเองมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นกลับออมานะครับการเข้าครูหาเนี่ยได้บัตรใบเดียวคือบัตรเลือกตั้งผู้ว่า,วาผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานคร,ครทีนี้กฎหมายบอกว่า ในกรณีที่ตัวเองเนี่ยนะครับไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันจะเสียสิทธิ์หลายอย่างเลยใช่เสียสิทธิ์ทางการเมืองหลายอย่างครับเออเราก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสรุปได้ว่าก่อนวันเลือกตั้ง7วันกับหลังวันเลือกตั้ง7วันเช่นเดียวกันเครับครับใช่ครับคือเท่ากับว่าช่วงแรกเนี่ยก่อนก็คือวันที่15ถึงวันที่21พฤษภาครับ 65<ะ>แล้วก็ช่วงหลังวันเลือกตั้งคือวันที่23ถึงวันที่29พฤษภาคมนะ65ะนะครับไปแจ้งที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนท้องที่นะที่ตัวเองมีภูมลำเนาอยู่การไปแจ้งสิทธิ์นะครับที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไปด้วยตนเองหรือจะมอบหมายมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแจ้งสิทธ์แทนตนเอง<ะ>หรือ,อ,อส่งทางไปรษีอันนี้ก็ถือว่ามีผล นะครับการเสียสิทธิ์เนี่ยก็เป็นอันว่าสิทธิ์ที่เราเสียไปตามกฎหมายถือว่าเราได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์นะเราได้มีการแจ้งไว้แล้วครก็เพราะนั้นคือสิทธิ์ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าท่านต้องแจ้งแจ้งก่อนนะครับทั้ง7วันก็คือ 15- 21ถึงพฤษภาคมหรือว่าเจวันข้างหลังหลังเลือกตั้งก็คือ 23- 29ถึงพฤษภาคมเพื่อให้สิทธิ์ต่างๆในเรื่องของการเลือกตั้งของท่านยังคงอยู่ที่เราบอกและย้ําเตือนตรงนี้เพราะว่าอาจจะมีหลายๆคนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามรณรงค์แจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนทราบตั้งแต่วันที่26เมษาหยุดแล้วส่งไปตามบ้านของท่านแต่บางทีท่านย้ายไปแล้วอาจจะไม่ได้รับในข้อมูลตรงนั้นดังนี้ ตรงนี้น่าจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ให้ท่านไม่เสียสิทธิ์ในเรื่องของการเลือกตั้งอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทั้งผู้สมัครเองก็เยอะสูงสุดเป็นประวัติกาเนี่ยนะฮะบรรดาผู้ใช้สิทธิ์เองก็เพิ่มมากขึ้น4ี่ล้านสามแสนเกว่าคนเนี่ยนะครับที่ข้อมูลเนี่ยนะฮะนะวันที่จนถึง22พฤษภาคมดังนั้นดูตัวเลขต่างๆโอ้คือคักกันมากเลยฮะท่านตีดิเชตยังไงแนะนำพี่น้องประชาชนยังไงดีในช่วงนี้ คือตอนนี้พี่น้องประชาชนก็จะต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ของตอนเองก่อนว่าตนเองเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมแล้วก็ถ้าตรวจสอบแล้วมีสิทธิ์เนี่ยนะครับเลือกตั้งที่หน่วยไหนลำดับที่เท่าไหร่ <S 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 ตอนนี้กกตเน,นี่ยอำนวยความสะดวกคือกกตมีเว็บไซต์เนี่ยนะครับ,รบมีแอปเนี่ยนะครับสมาร์ทโหวต สมาร์ทโหวตจะเข้าง่ายๆเลยนะโหลดแอป,ปที่กรกรตแล้วก็เราจะตรวจด,ดูได้หมดเลยว่าณนะขณะนี้เนี่ยนะ,ะคุณเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ไหมนะถ้ามีสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ในหน่วยไหนลำดับที่เท่าไหร่นะอันนี้คือการที่เราให้ไปตรวจสอบหรือแอป,ปนะสมาร์ทโหวตเนี่ยเพื่อป้องกันการแอรอัดในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งนั้นนะ,ะเพราะว่าตอนนี้เราคำนนงถึงความปลอดภยัย ที่มีการแพร่เชื้อนะครับ,บ COVID โควิด19นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะไม่ให้ประชาชนไปแออัดหน,น้าหน่วยเลือกตั้งนะครับ<ะ>ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรวจสอบอีกก็คือ,อที่สำนักการทะเบียนนะ,ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย<ะ>อันนี้สามารถตรวจสอบได้2ที่เลยแต่ว่าที่สะดวกที่สุดคือแอปของกกตเพราะแอปของกกตเนี่ยนะครับจะดึงข้อมูลมาจาก กระทรวงหมหาดไทยนะครับว่าถ้าเกิดคุณมี<ะ>มีมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็จะขึ้นเลยนะไม่มีสิทธิ์เลือกอสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะหรือ,อนายกเมืองพัทยา<ะ>สมาชิกเมืองพัทยาอันนี้เราจะรู้เลยก็คือเขาเขาบอกหมดเลยนะลองเข้าไปดูคุณผู้ชมมาก่อนเข้ารายการเขาจะบอกเลยว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนเขตไหน บอกรายละเอียดต่างๆชัดเจนเลยกับสมาร์ทบดคุณผู้ชมลองเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองได้ดูนี้ฮะแล้วถ้าตอนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรขัดข้องอะไรเนี่ยนะครับเรามีโทรศัพท์สายตรงของเราและสายด่วนของเรา1444นะครับตอนนี้จะมีพนักงานอย่างน้อยเนี่ยเกือบ20คนนะคอยรับเรื่องร้องเรียนด้วยเรื่องที่เมื่อตรวจสอบแล้วเกิดปัญหานะครับแล้วเขาจะมีข้อแนะนำ เพราะนั้นไม,ไม่ต้องกลัวเราไม่คือกรกะตครั <c oughs> ้งเนี้ยเราเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเ,เราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมมา9ปีแล้วนะครับครั <c oughs> ้งนี้อย่างที่บอกว่ามีความตื่นตัวสูงมาก <c oughs> จากประชาชน <c oughs>